นิทานเลยเจ้าอุปกิเลยกาครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีทุกตัวยังสีเหลืองมากมายเหมือนจะแม่กากลูกค่ะแม่อีกไข่ใบหนึ่งจะออกมาแล้วนะแล้วเสร็จแล้วออกมาเป็นลูกเบ็ดที่เหลวทุกคนก็เห็นว่าไม่สวยเลยจะเติมเบ็ดที่เหลวก็ไปแล้วชนกับเพื่อนแล้วกลายเป็นแบบนี้เลยมามาก็ถามว่าเอ้ยทำไมมันเป็นแบบนี้เลยอ่ะมันเป็นหมุนเลยอ่ะแต่ภูเขาเลยแล้วเสร็จแล้วแต่ว่าปลาไปเย็นหนามแต่หนามก็ชอบดูและปิดจะตกกระจายแต่เป็ดสองตัวก็ชอบเป็ดที่เล่นหนาแบบนี้เสร็จแล้วเป็ดที่เล่ก็เดินแบบอันนี้ก็เดินแบบมีโคนเคียวเลยใช่แล้วเสร็จแล้วเขาก็เปื้อนแล้วเขาก็ตอบว่าเธอทำไมเธอทำให้ฉันเปื้อนแล้วเสร็จแล้วเขาก็ไปอู้หูเล่นกับตุ่นแล้วเขาก็โผล่ลงไปในนี้เพราะเขาจะได้เจอตุ่นแล้วแม่ก็หาลูกไม่เจอเลยแล้วพอแม่หาลูกไม่เจอแม่ก็บินไปทันใดนั้นเองลูกเป็ดขาวก็เสียใจที่แม่ไปแล้วลูกของฉันบินไปแล้วเขาก็นอนอยู่ในไอ้นี่พอรู้ดูหนาวเสร็จเอ็ดแต่ขี้เหล็กก็กลายเป็นหงส์เสร็จแล้วเขาก็เล่นกับผีเสร็จแล้วกบก็เอาดอกไม้มาให้แล้วเสร็จแล้วเขาก็เห็นเป็ดอีกตัวหนึ่งที่มันเป็นสีขาวเหมือนฉันเลยแล้วบอกว่าเป็นลูกเป็ดที่ไหนล่ะโอ้แต่ฉันเอาไงนะมันเป็นฉันเอนี่นาหงแล้วเขาก็รักกันทำหัวเป็นแบบเนิบเลยแล้วเสร็จแล้วคนก็ชอบมากเลยจบปากไว้ทำนะคะ